So just one more fight on today's show now. Prabhsuk Sawis Sidkid in the red corner. Ploy Sid Monchai in the blue. £107 for both fighters at the morning weigh-in. มหากุศลนะครับหาเงินรายได้ให้กับโรงเรียนมหาวชิรวุฒิจังหวัดสงขลานะครับมีคุณสุพิชพิทักษ์ธรรมรับหน้าเสือเป็นโปรเตอร์ผู้จัดนะครับนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์แล้วก็เสนาโปรเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์นะครับสนับสนุนดู 3A แสงมณีดูซุปเปอร์เล็กดูซุปเปอร์แบงค์ดูน้องโอดูเพชรวนมลุงนี่ก็คุ้มเลยครับนะครับชาวสงขลาแล้วก็คนใต้ต้องเดินทางไปเป็นกำลังใจให้นะครับรายการนี้เป็นรายการกุศลใช่แล้วนะครับเรียกว่าอิจฉาคนใต้นะพอได้ดูมวยดีแหมเรียกว่ามวยมันทั้งนั้นเลยเอามาเร็วแล้วครับโอ้โหครับทางด้านของพลอยสิทธิ์มนชัยโอ้ออกมานี่รัวหมัดเป็นชุดเลยครับหวังเช็คบินยกแรกเหมือนกันประเภทมาเร็วเข็มเร็วหรือเปล่าครับพลอยสิทธิ์มนชัย up very fast typical สิทธิ์มนชัย style solid hard punchingLooking to finish the fight early. กรรมการผู้ว่าบนเวทีในคู่นี้ครับกรรมการภรัตดิษฐาพรจ้องดูตาเขม็งเหมือนกันนะครับแหมดุเหลือเกินครับพลอยสิทธิ์มนชัยจะเป็นม้าตีต้นหรือเปล่าแล้วจะถ้าต่อยไม่ลงนี่อะไรจะเกิดขึ้นเดี๋ยวจับตาดูครับปราบศึกนี่แกประเภทดูแล้วว่าแม่มีผ่อนหนักผ่อนเบานะฮะดูครับดูลีลาครับพยายามที่จะดักเตะดักถีบเหมือนกันครับใช้สายตาหลอกล่อวนออกข้างยังอยู่ได้ครับดูครับพลอยนี่ตานี่จ้องเขาเหม่งเลยครับหวังที่จะเช็คบินให้ได้เหมือนกันเอาวางแข้งยังไม่เข้าเป้าครับเดี๋ยวต้องดูว่าเร่งมากแล้วนี่จะเป็นยังไงนี่ครับดูทางฝั่งของพลอยต่อยแล้วพลอยสิทธิ์มนชัยต่อยแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นมวยหมัดนะครับซึ่งการต่อยกับมวยหมัดนั้นผู้ผลัดน้อยวรวุฒิบอกว่าอย่าไปกลัวอดีตยอดมวยไทยนะครับเจ้าของฉายาหมูแข้งทองแล้วเจ้าของรางวัลฮอนออฟเฟมนะครับพูดเหมือนกับยอดมวยอมตะวิชาน้อยพรทวีเลยครับบอกว่าถ้าต่อยกับมวยหมัดแล้วถ้าเรากลัวหมัดเนี่ยโอกาสที่จะโดนน็อกนั้นมีสูงนะแต่ถ้าเราไม่กลัวแล้วเราจ้องดีๆครับว่าคู่ต่อสู้นั้นจะต่อยยังไงแล้วก็รู้จักป้องกันตัวรู้จักบล็อกแล้วก็รู้จักดึงแต่ที่สำคัญอย่ากลัวเด็ดขาดพอกลัวปั๊บเนี่ยทำให้มือไม้อ่อนแล้วป้องกันหมัดไม่ได้ใช่มันจะแยกไม่เลยนะว่างั้นนะฮะ So Floyd really taking the fight toPrabhsuk here. Prabhsuk just soaking it up well at the moment, though not letting Ploy get through with too much. Can't afford the lapse of concentration on it. Can't afford to take too many of those low kicks either. นี่แหละครับลีลาของมวยหมัดนั้นก่อนที่จะต่อยหมัดนั้นต้องเจาะล่างก่อนให้คู่ต่อสู้นั้นกังวลแม่พอระวังล่างแล้วบนจะเปิดแม่เรียกว่าต่อยตามสูตรเลยนะฮะหมดยกที่1ครับฮะก็ต้องขอบคุณเซนเอากับโปรเตอร์วิรัตวชิระรัตนวงศ์ที่ส่งยอดมวยไทยลงไปที่ใต้ครับผมนะครับแล้วก็ภายใต้การประสานงานของท่านนายกวุฒิชัยสุนทรนนท์นะครับแล้วก็เศรษฐวิทย์พิทักษ์ธรรมนั้นจัดครับเอาละครับมาติดตามกันต่อครับยกนี้ยก2แล้วนะครับฝ่ายแดงก็คือปราบศึกสอวิเศษกิจฝ่ายน้ำเงินพลอยสิทธิ์มนชัยยังดูเหมือนเดิมครับพลอยอ้าวโอ้แกมีความสุขเหลือเกินครับต่อยมวยนี่พลอยดูครับเดินหน้าโยกย้ายเข้าหาคู่ต่อสู้แล้วก็มีหมัด 1-2 แล้วก่อนที่จะออกแข้งขวานี่ครับบริเวณอ้าวจ่อลงไปข้างล่างเลยครับ เหนือเข่าทางด้านซ้ายของคู่ต่อสู้ซ้ายนั้นแย่วัดระยะ So Ploy straight in and on the attack again more hard low kicks from him just feeling out with the jab trying to get his range perhaps up can't afford to soak too many of those low kicks up he can really wear the leg downเจอหมัดไม่เป็นไรปรับศึกบอกเจอหมัดไม่เป็นไรรอจังหวะแล้วสวนด้วยแข้งซ้ายแม่แต่พอพลอยมาเตะขานี่ครับต้องรีบประกบในเลยครับนั่นนะครับไล่ไปเรื่อยครับพลอยนี่ไล่ไปเรื่อยดูว่าปรับศึกทำไงครับอย่ากลัวอย่าตกใจครับต้องบอกว่าเป็นโอกาสดีของแฟนมวยนะครับเป็นโชคดีของแฟนมวยที่ได้ชมมวยคู่นี้นะครับโอ้นี่ถ้าไม่ได้ถ่ายทอดนี่ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับใ
ต่อยกันสนุกครับพลอย really going for the low kick in this round and working in these as well in the clinch on the leg smart tactics from him just needs to find his range oh one or two good hard kicks and we could see Pravtuk in trouble Pravtuk go firing back with those body kicks หันล่างอีกแล้วแล้วเหนือเข่าซ้ายของปราบศึกนะครับแดงเป็นปื้นเลยครับยังทนได้นะแม้ว่าโดนหันล่างไปเยอะนะครับยังทนได้ครับสำหรับปราบศึกแล้วที่สำคัญนั่นเลยแล้วที่สำคัญนั้นเอาแข้งซ้ายที่โดนเตะนะครับโต้ด้วยแข้งซ้ายคืนดูครับเป็นยังไงประกอบวงในแล้วครับปราบศึกโอ้ยโดนเตะจอยางอีกแล้วโยนเข่าลอยครับสู้แล้วเอาบิดลูกนี้ครับโอ้โหพลอยนี่ล้มลงไปกองเลยครับลุกขึ้นมาใหม่แล้วพลอยหันล่างอีกแล้ว solid low kicks going in again from Ploy but perhaps look on the outside the technically the superior more superior the two but still taking a lot of shots so we can't afford to take too many once the legs hurt there's not a lot going back another one going in now มาย้ำไปบ่อยๆไม่ดีเหมือนกันนะครับพลอยนี่ย้ำไปมากๆนี่ปราบศึกจะทนได้ขนาดไหนอ้าวเตะเรียกว่าคลื่นเลยเหมือนกันครับพลอยโอ้โหต้องบอกว่าสนุกจริงๆไม่มีแก้ตัวแล้วนะคุณบุญธรรมงเอาว่ากันต่อกับยกที่3ฝ่ายแดงนั้นปราบศึกสวิเศษกิจครับฝ่ายน้ำเงินพลอยสิทธิ์มนชัยTo the clinch now in the third round. Pravtuk looking to come in tight, close the ring down. Nice elbow though from Ploy in the blue shorts, and another hard low kick from him. What Pravtuk needs to do though, shut the ring down, not give him any time to get off of those low kicks. ครับผมยกนี้น่าสนใจครับเพราะว่าปล่อยตัวออกมาเนี่ยทางด้านของปราบศึกครับเน้นวงในเลยครับเข้ามารวบเอวครับคว้าในเมื่อสักครู่นี้ต้องดูนะครับว่าจะทำได้ขนาดไหนแต่ว่าพลอยนี่ยังเจาะล่างเหมือนเดิมครับคุณบุญธพงศ์ออกมาเปลี่ยนแผนทันทีครับสำหรับปราบศึกพยายามจะประกบในแต่ก่อนที่จะเดินเข้าไปคลุกวงในนี่พลอยแกมีหมัดมีแข้งเจาะยางอยู่นะครับดูครับเกาะในครับตีไปเรื่อยแหมวงในเนี่ยทางด้านของปราบศึกยกนี้เน้นเหลือเกินครับยกนี้เน้นในมากขึ้นแล้วก็ทำได้ดีด้วยครับสำหรับปราบศึกเปลี่ยนแผนเหมือนกันครับพลอยนอกจากจะแย่ซ้ายแล้วเตะล่างนี่ตอนนี้หันมาเตะลำตัวแล้วครับเจอมอ้าวโดนดันล้มมาอีกแล้วนะครับเขาครับชุด throwing Ploy down to the canvas there perhaps looking at lucky he's having the more success of the two in the clinch โอ้ปราบศึกตอนนี้นี่พยายามที่จะรอจังหวะ2ครับตั้งรับให้เหนียวแน่นไว้ก่อนพลอยขยับเข้าหาอ้าวยังไงไม่กลัวหมัดแล้วครับสำหรับปราบศึกฮะคุณผู้ชมมองเอาละครับโอ้ต่อยอย่างนี้นี่พลอยแกชอบเลยครับโอ้ยเอาละครับเน้นในเหมือนเดิมครับปราบศึกมาแล้วเกาะในบิดด้านหน้าของพลอยเสียดมนชัยเสียหลักล้มลงไปแหมล้มบ่อยก็ไม่ดีครับขึ้นมานี่เอาคืนทันทีครับแข้งขวาของพลอยโอ้ come a more technical fight this round Ploy looking more for body kicks this round rather than the low kicks เดินลุกไล่ครับพลอยเข้ามาเอาวางแข้งเอาพรามตีสู้เน้นในกันอีกแล้วครับฝ่ายกองเชียร์นี่มีทั้งสองฝ่ายครับทั้งปราบศึกแล้วก็เชียร์ทั้งพลอยด้วยสนุกครับสำหรับมวยคู่นี้ครับโอ้โหครับนี่ครับพอเปลี่ยนแผนไม่เตะเจาะล่างนี่มาเตะบริเวณลำตัวที่พลอยก็ทำได้ดีแต่วงในนี่ทางฝั่งของปราบศึกนั้นดูว่าจับได้เปรียบนะครับเอาละครับยังพอมีเวลาเหลือครับตามกันต่อครับกรรมการพรัชดิษฐาพรเรียกมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวเช็ดนวมกันก่อนนะครับอ
เอาละครับว่ากันต่อครับยกนี้ยกที่4แล้วครับฝ่ายแดงปราบศึกสวิเศษกิจฝ่ายน้ำเงินพลอยสิทธิ์มนชัยครับ So fourth round now. Perhaps took in the red corner. Ploy in the blue. Ploy come out very strong in the clinch at the start of this round. วงในนี่ปราบศึกนั้นแกล็อกได้เห็นชัดนะครับว่าล็อกได้ดีกว่าเดี๋ยวดูนะครับว่าพลอยเนี่ยจะวางแผนเอาครับหันมาเน้นออกแข้งมากขึ้นกว่าเดิมครับพลอยสิทธิ์บนชัยแต่ว่าวงในครับโดนปราบตึกตีเอาคืนล็อกมาตีแล้วมาเรียกว่ามีดีกันคนละอย่างครับมวยคู่นี้ยก4นี่เห็นได้ชัดแล้วนะครับว่าวงนอกนั้นพลอยทำได้ดีโดยเฉพาะแข้งขวาแต่วงในนั้นปราบศึกก็ทำได้ดีเหมือนกันครับเป็นการพิสูจน์กันระหว่างวงนอกกับวงในเอาวางแข้งเอาหัวแข้งขวาไปได้ดอกนึงครับโดนทางด้านของปราบศึกก่อรับในเด้งตีเอาคืนซอยเข้าไปโอ้โหครับ So a real battle here now between the sharp kicking on the outside of Ploy that right leg of his scoring really well but in the inside though perhaps looking the stronger of the two in the clinch โอ้แต่ละขานี่ครับตั้งกำแพงไว้เลยครับพลอย โอ้เล่นเอาทางฝั่งของปราบศึกนั้นตีไม่ถนัดแต่ร้ายกาจครับสำหรับพลอยครับเมื่อสักครู่นี้วางแข้งแล้วคาเลยเอ้ากระจับมีปัญหาหรือเปล่ากรรมการไปเช็คดูแล้วไม่มีให้ชกต่อได้โอ้ยเจอพุ่งเขาชาร์จเลยครับลูกนี้โอ้ยหลบได้ทันครับเล็งก้านคอเหมือนกันครับปราบศึก Great reactions there from Prab Suk there real split second there just deciding to drop down out of range of that kick and another good scoring body kick from him there he's looked the better of the two in this round on the outside but then Prab Suk looking the stronger in the clinch โอ้ยเตะตัดลูกนี้พลอยนี่ถึงก็ตัวลอยเลยครับทำได้ดีขึ้นครับสำหรับปราบศึกก่อรัดในอีกแล้วเน้นวงในเน้นทำไงเต้แหมเรียกว่าวงในนี่ครับถือว่าเป็นทีเด็ดของปราบศึกก็ว่าได้ครับสำหรับในไฟนี้ตีไปเรื่อยเน็บไปเรื่อยโอ้โหนี่ครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกเหลือเกินครับนี่คือศึกมวยไทยลุมพินีกับไกลนะครับช่อง5ถ่ายทอดสดความสนุกอย่างนี้ครับเจอกันทุกวันเสาร์นะครับค่ำคืนวันเสาร์So very close here. Great entertaining fight this been. It's a quite almost lucky that the first fight ended so quickly. Well, the second fight, we've had a chance to see this fight tonight. In the round number 4. วัดที่หัวใจด้วยนะครับครับผมเอาล่ะครับ3นาทีทอง3นาทีสุดท้ายแล้วครับชี้ขาดว่าใครจะเป็นผู้ชนะ3นาทีนี้จะเป็นของใครครับเดี๋ยวติดตามครับ So final round now 3 minutes left. It must been a very entertaining fight.As I said before, almost lucky that we got the early knockout in the fight before because this is turning to be a very entertaining battle between the two here. Perhaps Hook in the red corner, Ploy in the blue. Final round coming up. เริ่มแล้วครับยก5ยกสุดท้ายครับแหมพลอยออกมานี่วางแข้งขวาแล้วขวาคาเลยครับโอ้โหแต่ละคาแล้วหัวตัวขึ้นไปสวยเลยครับพลอยทำได้ดีแม่ช่วยโอกาสดีนะลูกนี้นะโอ้แล้ววางแข้งขวาอีกแล้วครับนี่ครับเตะโอ้ยเตะแล้วตั้งกำแพงไว้สวยจริงๆครับ Great skills there from Ploy there catching the kick but just keeping his balance well stopping the pressure coming in from the follow up just losing his balance at one time there แหมเริ่มต้นมานี่พลอยทำได้สวยครับแต่ต้องดูนะว่าปราบศึกจะเอาคืนได้ขนาดไหนปราบศึกไปแดงขยับเข้าหาเอาละครับกอดได้เน้นเข่าแล้วครับกอดได้บิดลูกนี้อ้าวพลอยล้มลงไปแหมล้มบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันครับต้องบอกว่ามีดีกันคนละอย่างปราบศึกนั้นได้ลูกเหลี่ยมลูกทุ่มในขณะที่พลอยนั้นได้อาวุธมวยเตะขวานี่เนื้อๆเน้นๆเลยครับเตะแล้วโหนตัวขึ้นไป very very close here big kick going in there from ployBut Prabsuk back in the clinch, looking strong. Oh, แข้งขวาของพลอยนี่น่าสนใจจริงๆครับออกแต่ละทีนี่ตับเข้าไปครับที่บริเวณลำตัวของปราบศึกแล้วแกเตะได้แรงนะครับ
ยกแรกเตะแรงยังไงยกสุดท้ายยังเตะแรงอย่างนั้นครับดูครับนี่ครับโอ้ยโอ้ยอ้าวมาอ้าวโอ้โหเบิ้ลไป3แข้งครับแฮตทริกไปเลยนี่ครับลูกมวยไม่สวยแต่อาวุธมวยดีครับโอ้ยแล้วเตะเข้าไปนี่ชุดนี้นี่โอ้แล้วเป็นไงครับปราบศึกโดนเข้าไปนี่ออกการช็อตเอ็ดชัดเลยครับโอ้แต่ว่าปราบศึกเขาก็มั่นใจนะครับว่าทำมาได้เยอะเหมือนกันไม่เข้าแล้วครับถึงตอนนี้ไม่เข้าแล้วครับทั้งคู่ทั้งปราบศึกแล้วก็พลอยโอ้โห so four five big kicks in a row there from Ploy has that been enough to win him the fight we're going to find out very shortly as the clock winds down it's just less than a minute left now โอ้โหนี่ครับมวยไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปราบศึกขยับเข้าหาอีกมาถึงช่วงของปลายยกแล้วนะครับถึงตอนนี้ทางด้านของพลอยวนออกซ้ายทีขวาทีไม่เข้าแล้วครับพลอยไม่เข้าแล้วในขณะที่ทางด้านของปราบศึกครับเดินเข้าหาโอ้โหไปโดนแข้งเยอะไปหน่อยนะครับในช่วงของปลายในช่วงของยกที่5เนี่ยครับโอ้แล้วแข้งขวาอัดกันตับตับตับโอ้โหจุกเหมือนกันแล้วพลอยแกเตะแกไม่ใช่เตะครั้งเดียวนะครับมีเบิ้ล2ครั้ง3ครั้งโอ้นี่ครับมาเฉือนกันช่วงกลางยกสุดท้ายนะครับถ้าเป็นกีฬาวิ่งเนี่ยต้องบอกว่าถ่ายรูปเลยนะครับโอ้กรรมการไพลัตดิษฐาวรนะครับรับใบให้คะแนนแล้วก็ชูมือให้พลอยสิทธิ์มนชัยครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนปราบศึกสวิเศษกิจลงมาครับ So there you have it, Ploy Sitmonchai. Great performance from him winning the fight on points. Our last fight on today's show.